สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมีหญิงมาชวนทุกคนฝึกอ่านบทอ่านภาษาญี่ปุ่นในหัวข้อเรื่องโอจูเกงมันแปลว่าอะไรยังไงมาฝึกไปด้วยกันเลยนะคะจูเกงは日本の伝統的な行事で7月15日頃に行われます。この時期人々は日頃お世話になっている方に感謝の気持ちを込めて贈り物をします。贈り物は食べ物や飲み物が多く、特に高級なお菓子やジュースが人気です。中元の習慣は中国から伝わったと言われています。もともとは先祖を供養するための行事でしたが、現在では感謝の意味を伝える機会として広く親しまれています。会社では上司や取引先に贈り物を贈ることもあります。中堅の贈り物を選ぶ際には、相手の好みや必要なものを考慮することが大切です。また、相手に失礼にならないよう、贈り物の金額にも注意が必要です。บทอ่านนี้นะคะความหมายเรามาฟังไปพร้อมๆกันนะคะโอบงกลางปีเป็นเทศกาลดั้งเดิมของญี่ปุ่นจัดขึ้นประมาณวันที่15กรกฎาคมในช่วงนี้ผู้คนก็คือจะแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ดูแลเราโดยการให้ของขวัญแล้วของขวัญเนี่ยก็จะมาเป็นอาหารหรือเครื่องดื่มโดยเฉพาะขนมแล้วก็น้ำผลไม้คุณภาพสูงคือมีราคาแบบค่อนข้างแพงนิดนะคะแล้วก็เป็นที่ได้รับความนิยมธรรมเนียมโอบงกลางปีเนี่ยก็จะมีต้นกำเนิดจากประเทศจีนเดิมทีเป็นกิจกรรมเพื่อบูชาบรรพบุรุษแต่ว่าในปัจจุบันกลายเป็นโอกาสในการแสดงความขอบคุณเราก็เลยกลายเป็นได้รับความทุกคนก็คือได้แสดงความขอบคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่เคยชินแล้วก็คุ้นเคยกันอย่างกว้างแล้วในบริษัทเนี่ยก็จะมอบของขวัญให้กับเจ้านายหรือลูกค้าเช่นกันนะคะถัดมาเมื่อเลือกของขวัญสำหรับโอบงกลางปีแล้วเนี่ยการเลือกของขวัญนะคะสิ่งสำคัญคือก็จะต้องพิจารณาความชอบและสิ่งที่จำเป็นนะคะตรงนี้สำหรับผู้รับนะคะคือผู้รับเขาจำเป็นไหมกับสิ่งนี้ที่เราจะส่งไปให้เขานี่ครับนอกจากนี้ควรระวังเรื่องจำนวนเงินเพื่อให้เกิดการไม่สุภาพกับผู้รับคือแพงไปก็เหมือนผู้รับเขาก็จะเกรงใจแล้วเหมือนคนญี่ปุ่นเวลารับของเขาก็จะต้องซื้อของคืนมาในราคาที่ใกล้คือไม่ต่ำกว่าราคาที่เขาได้กว่าของที่เขาได้รับไปค่ะมันเป็นวัฏจักรเนาะก็เหมือนคนไทยค่ะเวลาได้รับของจากใครก็ต้องมีการตอบแทนคนญี่ปุ่นเขาก็เขาก็จะซีเรียสในเรื่องของการรับของของคนอื่นด้วยเพราะมันเป็นวัฒนธรรมที่จะต้องพิจารณาสมมติเอจำได้เลยอย่างงานแสดงบัลเล่ต์ของลูกสาวเนี่ยมีเพื่อนคือเพื่อนอยากมาดูก็เลยชวนเพื่อนมาเพื่อนก็ซื้อของให้ลูกเราแล้วคราวนี้แม่สามีก็บอกว่าควรจะซื้อของกลับคืนไปให้เพื่อนในราคาที่เท่ากันหรือมากกว่าของที่เราได้รับเราก็ต้องค้นหาว่าราคาของที่เขาให้เราเนี่ยมันเท่าไหร่อะไรยังไงก็จะเป็นเรื่องมารยาททางสังคมของญี่ปุ่นนะคะนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราควรจะรู้ไว้ไม่ใช่รู้แค่ภาษาญี่ปุ่นแต่เราก็ต้องรู้วัฒนธรรมแล้วก็จริตของคนญี่ปุ่นเนาะจะได้อยู่ได้ไม่ลำบากมากนะ เอามาคำศัพท์ชื่อเก่งเทศกาลไหว้บรรพบุรุษช่วงกลางปีนิฮงประเทศญี่ปุ่นเดนโตทิกิแบบดั้งเดิมเกียวจิ
ก็จะหมายถึงงานหรือกิจกรรมถ้าเกิดเป็นงานกีฬาสีถ้าเกิดใครมีลูกอยู่ในอนุบาลหรือประถมเนี่ยก็จะแบบเน้นการเกี่ยวจิตมันก็จะเป็นตารางกิจกรรมที่ทางโรงเรียนหรือทางคุณครูติดต่อมาให้เหมือนให้ไปพูดที่คุณครูแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบนี้นะคะแต่ถ้าในความหมายของบริบทนี้ที่เรากำลังอ่านคือหมายถึงพิธีการที่จัดขึ้นเป็นประจำเป็นประเพณีโครกคือประมาณนะคะฮิโครกปกติประจำวันคันชะขอบคุณคิโมจิความรู้สึกโคเมดุรวมไว้ใส่ไว้โอคุริโมโนะของขวัญทาเบโมโนะอาหารหรือของกินโนมิโมโนะเครื่องดื่มโคคิวหรูหราราคาแพงโอกาชิขนมจูสน้ำผลไม้นินคินิยมชูกังประเพณีหรือนิสัยชูโกคุประเทศจีนเซนโซบรรพบุรุษคุโยไหว้บรรพบุรุษเก้งใจปัจจุบันคันชาโนะอินิความหมายของการขอบคุณฮิโรคุทาโนชิมาเรรุคุ้นเคยหรือเคยชินอย่างกว้างขวางไคชะบริษัทโจชิหัวหน้าโทริฮิกิซากิลูกค้าไอเทะคู่กรณีอีกฝ่ายโคโนมิรสนิยมสิ่งที่ชอบฮิจิโยจำเป็นโคเรียวพิจารณาไทเจจุสำคัญชิจิเรไม่สุภาพเสียมารยาทคิงกะคุจำนวนเงินจุยระวังคลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคนที่เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองกับคนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะคะการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ภาษาอย่างเดียวมันยังรวมถึงวัฒนธรรมแล้วก็ขนบธรรมเนียมต่างๆที่เราควรจะต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามทำความเข้าใจถ้าคนที่อยู่ในญี่ปุ่นก็จะได้สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นอาจจะแบบมีโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรมนี้น้อยกว่าคนอื่นแต่ถ้าเรามีความพยายามในการอ่านบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยๆ